ใน10ปีหรือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาพยนตร์ไทยเราเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยมันจะเขียนเป็นภาพโปสเตอร์หรือว่าจริงๆก็เป็นสีน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาจะทำโปสเตอร์โดยไปเอาถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพเนี่ยมามิกซ์กันคอมพิวเตอร์มันทำได้ง่ายแล้วก็บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในภาพได้แต่ไอการที่เราจะไปวาดรูปอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในยุคปัจจุบันตอนนี้เมื่อมันเป็นไวโอลูนนะครับซึ่งถูกสร้างโดยเปียกโปสเตอร์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนก็รู้ว่าเริ่มต้นความมีชื่อเสียงมาจากการวาดโปสเตอร์หนังแล้วพี่เปียกก็วาดได้อย่างสวยสดงดงามมากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเปียกโปสเตอร์อายุ89กำลังจะเข้า90เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยก็เลยไม่ได้วาดนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยพี่เปียกบอกว่าเดี๋ยวจะวาดให้เป็นที่ระลึกคือเกี่ยวกับเรื่องเขียนโปสเตอร์หนังเนี่ยผมก็เขียนมาตั้งอายุ18-19แล้วทีนี้ก็เราก็เขียนมาแล้วก็อายุเราต้องเข้า50-60แล้วนี่มันจะคงว่าตากลัวตาจะหรือมืออะไรจะไม่แม่นเท่าเก่าก็เลยหยุดเพื่อจะพักสายตาแล้วก็ใช้ชีวิตที่มาอยู่ที่นี่พอดีกับวันนี้เนี่ยคุณไพโรจน์สองบริบทซึ่งเป็นพระเอกหนังที่ผมนำมาเล่นเรื่องนี้เรื่อยเป็นเรื่องก็เรื่องเดียวกับที่ได้เคยทำมามันก็เลยภาพเก่าๆมันก็เกิดขึ้นกับความที่มันเคยทำงานร่วมกันอะไรเราก็อยากจะให้กำลังใจถึงแม้ผมจะหยุดไปนานแล้วก็จริงแต่ว่าผมก็มีเวลาว่างพอที่จะได้ปรึกษาหารือคุยกันในเรื่องการทำหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะผมอยากเห็นอีกสักครั้งนึงครับหนังโดยเฉพาะเรื่องนี้จะมีรูปเล็กๆเยอะเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากแต่หนังบางเรื่องก็เขาเป็นลูกใหญ่สองสามลูกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ก็แล้วไม่ค่อยจะเขียนมานานแล้วก็ต้องเขียนไปประณีตหน่อยประดิษฐ์ประดอยหน่อยเพราะว่าเราไม่แม่นเหมือนเก่าแต่ว่าเราใช้ความพยายามครับ